สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องสำหรับนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมา PVP ในโหมดชั้นสูงครับกับซาริเอลพร้อมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขานะเพราะว่าไหนๆก็ทำมาแล้วนะครับต้องเอามาใช้ให้คุ้มสักหน่อยนะก็สำหรับซาริเอลในวันนี้นะครับบอกเลยว่าทีมที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นทีมเคาน์เตอร์เพื่อนๆก็นี่เลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับจะมีเป็นซาริเอลนะครับเกาเขียวแล้วก็เทอร์รี่นะครับซัพพอร์ตตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นเซลดิดเฟสนะครับคอมโบง่ายๆเลยเพื่อนๆให้ซาริเอลตั้งท่านะครับแล้วก็คอยสวนกับการโจมตีของศัตรูนะและพี่เทอร์รี่ของเราเนี่ยก็จะตามไปตบแถมอีก1ดอกด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าทีมนี้เนี่ยมันจะเวิร์คหรือเปล่านะครับ3 2 1ไปเลยโอ้ยเติมก่อนครับ3 2 1ไปเลยโอเคครับมาก็โอ้โหเราได้เริ่มก่อนนะครับเรามาเจอทีมเฟสป่าเดวันกับดัตมืดนะก็โอเคอยู่ครับการเราถือว่าไม่แย่นะค่อนข้างดีครับเดี๋ยวผมบัฟซาริเอลนะครับแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็ลดเกจทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเทิร์น2นี่มีพี่เทอร์รี่นะครับอีก1ตัวนะช่วยตั้งท่าด้วยโอเค 32,000 ครับไม่แรงนะโอ้โหดูป่าโคตรเจ็บครับเรียบร้อยบินจ้าดอกละ 100,000 นะครับโอเคศัตรูยอมเลยครับโอเคมาครับก็เจอทีมเหมือนเดิมเป๊ะเดี๋ยวนี่มันคนเดิมหรือวะน่าจะคนเดิมนะโอเคครับบ๊ายบายโอเคมาครับโอ้โหอันนี้ทีมเฟสแบบจัดเต็มมากนะครับมาทั้ง3ตัวเลยนะน้องดีเอ็นเน่มาด้วยนะครับอาจจะทำให้เราลำบากอยู่นะน้องดีเอ็นเน่ก็มาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมบัฟซาริเอลนะครับแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็ล็อกเก็ตทิ้งไว้โอเคโอเคบอกเลยเพื่อนๆการ์ดโคตรสวยครับซาริเอลตั้งท่าขั้น3นะไม่อยากจะคิดความแรงผมเลือกที่จะไม่ตีนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราว่าผมลงเทอร์รี่ไปก่อนดีกว่าโอเคแบบนี้ครับจริงที่กลัวผมก็กลัวดัตนะแต่ว่าเทอร์รี่เรามีอันตินะครับโอเคเดี๋ยวแน่เอาจริงน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยก็เดี๋ยวผมใช้เทอร์รี่นะครับซาริเอลแล้วก็อันติแล้วกันมาเท่าไหร่หายวะเนี่ยโอเคครับโอ้โหสมเป็นเทอร์รี่เดี๋ยวเอาจริงมันแรงไหมวะเนี่ยเทอร์รี่โอ้โหไปโดนคนอื่นมานะครับไม่ค่อยได้ใช้เองด้วยนะเรียบร้อยครับโอเคก็มาครับรอบนี้เรามาเจอคิงเฟสนะครับคิงฮาร์เลควินนะอันนี้ก็ทีมแบบรุ่นแรกที่คิงฮาร์เลควินออกมาเลยนะครับก็มาเดี๋ยวผมบัฟเดี๋ยวบัฟซาริเอลเหมือนเดิมครับยังไงก็ต้องทำเหมือนเดิมนะแล้วก็ลดเกจไว้ครับโอเคอินเวจันอารอีโกชัสติฟุลโอ้โหคิงขั้น3
โหคุ้นแรงแต่ซาริเอลเราก็แรงครับโอเคได้อยู่นะมาเดี๋ยวผมรวมเทอร์รี่นะครับแล้วก็แบบนี้แล้วกันวินเอ็กซ์โพลชั่นโอ้โหไม่เข้าอ่ะไม่เข้านะครับศัตรูเขาถึกอยู่ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราเคาน์เตอร์พร้อมกัน2ตัวนะจะได้ใช้คอมโบที่เราเฝ้ารอครับคิงตายไปตายไหมโอเคเทอร์รี่เรียบร้อยครับโดนไป2ดอกนะไหนดูเกาที่บินเปล่าโอ้โหน่าจะไม่บินเพื่อนเดี๋ยวบินด้วยโอเคครับมาปิดเกมครับต้องปิดแล้วล่ะไม่ปิดก็ต้องปิดแล้วล่ะเรียบร้อยโอเคโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับของวันนี้นะเฮ้ยอันนี้มันคนใช่คนเดิมใช่ไหมชื่อจีนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะแต่ทีมเขาดูเหมือนเดิมหรือเปล่ามาก็เดี๋ยวบัฟซาริเอลนะครับตั้งท่าแล้วก็ลดเกจเก่าไว้โอเคการ์ดก็กลางๆนะครับรอบนี้ได้อยู่โอเคเขาเลือกที่จะไม่ตีเราแล้วนะมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลดเกจไปก่อนก็อีกการหนึ่งผมบัฟทิ้งไว้เลยแล้วกันเออจริงๆพลาดนะต้องบัฟก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นขั้น3เลยนะโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับเรามีอันติเก่าแล้วนะแล้วเขายังไงก็ไม่น่าผ่านมาได้นะครับเพราะว่าตั้งท่าซาริเอลนี้โคตรโหดโอเคไม่ตายบอกเลยแปะตาก่อนครับเรียบร้อยครับดัดมืดโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีมดับเบิลเคาน์เตอร์นะเทอร์รี่แอนด์ซาริเอลเวอร์ชันวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็บอกเลยว่าสำหรับทีมนี้นะครับถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเล่นโคตรง่ายนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างครบนะครับศัตรูตีมาเนี่ยก็เจ็บตัวเองนะครับถ้าไม่ตีเข้ามาเราก็สามารถใช้อันติปิดเกมได้นะที่สำคัญถ้าไม่ตายทั้งเทอร์รี่นะครับแล้วก็ซาริเอลเนี่ยสามารถหวังผลคิวได้ทั้งคู่เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ